ฝนกำลังจะตกนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศก่อนฝนตกนะคะบริเวณหาดจอมเทียนที่อาค่ะวันนี้รถเยอะมากๆนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะบรรยากาศหาดจอมเทียนค่ะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยบรรยากาศดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงเลือกนั่ง2แถวนะคะ10บาทนะคะจากที่พักของหญิงมานี่นะคะฟ้าร้องบึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มเหมือนฝนจะตกนะฮะบรรยากาศมาให้ดูบรรยากาศดีมากๆค่ะแล้วก็สวยมากๆเดี๋ยวหญิงพาเดินเล่นชายหาดนะคะฝนน่าจะตกนะฮะปล่อยๆสักพักหนึ่งนะแต่ตอนนี้ในเขตบริเวณที่หญิงเดินยังไม่ตกค่ะแถวเนี้ยนะคะประมาณซอย10นะคะส่วนตัวนะคะหาดจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันกว้างเข้าไปในทะเลนะก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบนี้นะคะส่วนตัวหญิงชอบหาดบริเวณซอยเนี่ยหาดตั้งแต่ย่านหาดดงตาลไปเนี่ยค่ะคือชอบมันติดทะเลนะคะแล้วก็นั่งแล้วก็ลมเย็นๆนะคะได้ยินเสียงคลื่นอันนี้คือนั่งอยู่ข้างบนแต่ไม่มีหาดนะคะหาดอยู่นู้นลึกๆนนท์แล้วแต่คนชอบเลยคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะอัปเดตบริเวณหาดจอมเทียนพญาให้ชมค่ะแถวนี้ก็จะมีคาเฟ่สวยๆนะคะแล้วก็จะเป็นวัดกระทิงทองนะคะที่หญิงมาเวียนเทียนบ่อยๆตรงนี้แหละรู้สึกดีค่ะเวลามันหยุดแล้วได้ออกมาเดินนะคะแล้วก็มาอัปเดตบรรยากาศนะคะให้ทุกคนดูไม่ทราบว่ากล้องสั่นหรือเปล่านะคะแต่เขาพยายามเต็มที่ค่ะลมแรงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรลมแรงแล้วก็พักผ่อน
นนท์ลงมาละบรรยากาศแบบนี้นะคะสวยงามสักพักฝนน่าจะตกนะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนหญิงชอบมากๆเวลาหญิงมีโอกาสแบบนี้นะคะก็จะมาเดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันตรงลานอยู่แล้วเห็นน้องคนหนึ่งเป็นคนไทยนะแต่น่าจะเป็นคนลิซ่าแต่เขาหล่อมากเลยหน้าตาเหมือนเกาหลีมากเลยค่ะน่าจะเป็นเกย์ด้วยสงสัยเขาดื่มหน้าเขาแดงแล้วตัวขาวขาวมากๆน่ารักดีค่ะเนาะอยู่คนเดียวบางทีมันก็เบื่อเบื่อเจอคนน่ารักน่ารักมันก็เนาะเป็นเรื่องปกตินะคะน่ารักดีแค่ชมเขาแหละเขาน่ารักดีนู่นนู่นหล่อมากหล่อจริงๆแต่น่าจะเป็นเกย์ค่ะเที่ยวพัทยาน่ารักดีพูดผิดคิดว่าน้องเขาคงทำงานที่นี่แหละท่านผู้ชมโอ้ยอากาศดีตรงบริเวณนี้เขาก็มีตลาดนะคะเนี่ยค่ะตลาดจอมเทียนตอนกลางคืนก็จะมีของขายนะเต็มไปหมดเดินเล่นน้อยนึงจะถึงละหาร้านกาแฟนั่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็กลับเพิ่งออกมาค่ะเราก็ยังไม่อยากรีบกลับเพราะว่าเพิ่งมาลังเล่นแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆวิดีโอสวยๆเพื่อนๆดูก่อนค่อยกลับใจก็ยังไม่อยากกลับด้วยอะค่ะเพราะว่าวันหยุดเนาะนานๆมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องเครียดหาดสวยมากนะคะแต่มันลึกไปค่ะท่านผู้ชมมันลึกไปค่ะถ้ามันไม่ลึกโอเคนะคะแต่นี่มันลึกไปแต่ไม่มีต้นไม้นี่ไม่มีแดดนะแต่ถ้ามีแดดคืออยู่ไม่ได้นะคะให้ดูบรรยากาศตอนแรกอยู่ว่าจะลงร้านกาแฟเลยนะคะแต่คิดไปคิดมาเดินพาทุกคนพา FC เดินเล่นดีกว่านะดูบรรยากาศบริเวณหาดจอมเทียนพร้อมๆกันดีกว่าเนาะก็เลยลงรถแล้วก็เดินคิดอะไรมากค่ะชีวิตคนเราเนาะคิดบวกๆไม่ต้องเครียดดูหาดสายลมแสงแดดบรรยากาศสวยๆหาดจอมเทียนแล้วก็อารมณ์ดีค่ะรับพลังงานบวกๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสมาใช้หาดนะคะวันนี้หญิงก็มาใช้หาดให้ดูนะคะ
ที่ยวชายหาดค่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปร้านกาแฟกันให้ฝั่งนั้นว่างก่อนไปค่ะว่างแล้วค่ะแถวนี้มันจะมีร้านอาหารเยอะนะคะร้านทัวร์ร้านอาหารเต็มหมดเลยอันนี้เรียกว่าซอยสาริตานะคะโอเคถึงร้านกาแฟหญิงแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ